วันนี้ครับผมได้ไปเห็นกีฬาหนึ่งที่มันดังมากๆครับผมใน TikTok และมาแรงสุดๆครับโดยที่นักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปโชว์ฝีไม้ลายมือระดับโลกมาครับนั่นก็คือกีฬาเทคบอลครับผมก็เลยไปสอดแสวงหาโต๊ะเทคบอลครับจะลองไปให้คนทั่วไปหรือคนที่เตะตะก้ออยู่แล้วได้ลองมาเล่นถ้าใครคนไหนสามารถทำคะแนนได้รับไปเลยคะแนนละ100บาทต้องบอกเลยครับว่าสนุกแน่งานนี้แต่เท่านั้นยังไม่พอทีมงานยังซ้อนแผนมาแกล้งผมอีกจึงผมจะจับได้ไหมงานนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยตอนนี้ครับกระแสเทคบอลกำลังมาแรงมากในTikTokที่แบบโอ้โหกีฬาที่เป็นเหมือนตะก้อนะฮะคือเข้าทางคนไทยเลยชนะบราซิลชนะบราซิลหลายๆประเทศนะครับที่เขาเป็นแชมป์กันมาแต่วันนี้ครับผมจะลองเอานะครับโต๊ะเทคบอลมาลองกับสตรีทตะก้อสำหรับคนที่เล่นตะก้อทั่วไปบ้านเราอยู่แล้วผมว่าโอกาสที่เขาได้ลองเล่นน่าจะน้อยเพราะโต๊ะมันยังมีเมียเยอะนะครับลองมาให้เขาเล่นดูนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติใครแบบเจ๋งกว่าผมอ่ะผมแจกเลยเฮ้ยคุณเตะตะก้อเป็นหรือเปล่าได้ของผมแถมกีฬาสีแดงสีแดงด้วยต้องบอกเลยคนไทยเนี่ยคือโดยทั่วไปตะก้อนี่คือธรรมดาเลยอยู่ในดีเอ็นเออยู่ในดีเอ็นเอการตบนี่คือแบบโอ้โหเป็นเรื่องปกติมากนะฮะกระโดดฟาดใช่แต่ไปดูในคลิปนี้ฝรั่งอึ้งนะอึ้งนะไม่รู้มันทำไงวะเดี๋ยวเราเอาโต๊ะไปลองให้นักตะก้อทั่วไปนี่นักตะก้อด้วยลองเล่นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปคือต้องบอกว่าโต๊ะนี่คือโต๊ะมาตรฐานเลยนะอันนี้คือได้มาจากสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็คือของจริงอ่ะของจริงเลยราคาเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอพี่เออไม่เหมือนโต๊ะปิงปอง 4,000 นะเนี่ยกูสามแดกเขาก็ให้ชิวๆนะแต่กว่าจะเห็นมันจะคล้ายๆโต๊ะวิงปองนะทุกคนเน็ตตรงนี้จะเป็นอะคริลิกแล้วทำไมถึงโค้งมันจะโค้งแล้วก็ใช่ครับลักษณะโต๊ะมันจะเป็นโค้งๆอย่างนี้นะครับแล้วเส้นข้างหลังคืออะไรครับพี่เส้นหางเส้นเสิร์ฟอ๋อหางเส้นเสิร์ฟนะครับระยะประมาณ2เมตรระยะ2เมตรห่างจากโต๊ะใช่ไหมใช่ครับห่างจากโต๊ะเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นทักษะในแต่ละครั้งในการในเกมนั้นในเกมนั้นต้องสลับอยู่เรื่อยๆสมมติขวาอยู่ขวาไม่ได้ก็เป็นขวาซ้ายหรือไม่ก็พี่แปรปึ้งผมจะทำท่านี้ไม่ได้แล้วผมต้องเป็นเข่าหรือมงใช่ห้ามล้ำมาดูว่าเฮ้ยนักกีฬาตะก้อบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยฟาดแล้วฟาดแล้วฟาดเฮ้ยยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมจะมาชวนพี่ลองเล่นเทคบอลครับผมพี่เคยเล่นเทคบอลไหมครับยังไม่เคยใช่ไหมครับโอ้โหวันตอนนี้มันดังมากนะครับอยากจะขอดวลกับพี่หน่อยครับถ้าสมมุติพี่ทำแต้มได้แจกแต้มละร้อยสนใจไหมสนใจเลยสนใจอ้าวนี่ไปลุยกันเลยพี่มาลองดูตัวจริงว่ะมาดูโเล่นกับผมก่อนเก่งไม่ได้ปกติเตะตะก้ออยู่ที่นี่บ่อยป่ะครับบ่อยครับบ่อยใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นเยาวชนทีมชาติคุณคัดตัวติดในเรื่องของตะก้อในเรื่องของอะไรอะกติกาเล่นสกิลไม่ซ้ำแต่ละลูกนะแต่ละลูกแต่ละครั้งโอเคเริ่มก่อนเลยเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนอาจจะใหม่สำหรับแล้วสำหรับคุณน่ะผมว่ามึงโคตรใหม่ของหนึ่งเขาจริงแล้วพี่เขาจริงแล้วเหรอI'm
โอเคเสียแล้วพี่สามเท่าสี่ต่อสามเอาจะเสียทั้งก็แล้วจะเสียทั้งก็แล้วบอมหน้าสามบอมอันนี้เขาได้ตังค์แล้วพี่ไปเลยสุดยอดว่ะเฮ้ยสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดถือว่าอยู่ในสายเลือดครั้งแรกก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไป500เลยโหขอบคุณครับเอาไหมมาเลยมาเลยมาเลยก็เอาคนสองคนสองคนได้ไหมใครตะก้อได้มาคนพร้อมไหมโอเคพร้อมมาแต้มละร้อยนี่แจกเฮ้ยหนึ่งร้อยนะไปโอเคมันทำได้เลยพี่จะหยุดจนกว่าพี่จะได้เต็มเอาดิเอาดิโอเคเฮ้ยไอ้นี่เอาได้เท่านี้ได้เท่านี้500ไปโอเคจ่ายไปสวัสดีครับมาพี่เตะตะก้ออยู่ที่นี่อยู่แล้วมาสบายอาจารย์พี่เต็มที่นะอาจารย์ไม่ต้องอ่อยนะครับไม่ต้องอ่อยไม่อ่อยนะไม่อ่อยนะน้องแมนพี่เขาแบบร้องขอไงเมื่อกี้แพ้แบบคู่ขอเดียวๆผมโอเคเสียตัวกูมั้งอีกใครครั้งนึงกูไม่เป็นฝ่ายทำก่อนไอ้มาร์คเดี๋ยวบังบอลอยู่เชื่อพี่เหมือนกันลงไปดิแล้วก็อะไรทำอะไรแมนนอนอยู่เถอะน้องหนูเฮ้ยไอ้แมนไอ้มึงมาดูตลกเนี่ยเรื่อยเลยแย่แล้ว
เลยไม่เชื่อสายตาคือเมื่อกี้ผมตาฝาดไปใช่ไหมหนึ่งตอนแรกจะเลิกแต่5ลูกแล้วพี่คุณร้องอะไรนะ10ลูกพี่ให้ไงเขาด้วยพี่ไม่ได้เจ้าของโต๊ะเมื่อกี้นะพี่เลิก5ลูกก็ชนะแล้วพี่ตอนแรกก็เห็นแบบเฮ้ยมันมีแววไงโดนพันหนึ่งโดนพันหนึ่งเดี๋ยวเขาเอาเด็กมากินเล่นก่อนเอาเด็กมากินของก่อนเอาใครใครใครเฮ้ยผมว่าระดับผมแบบน้องๆอาจจะไม่ไหวละใช่ครับสู้ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วคือหมดทีมแล้วใช่ใช่ไหมอาจจะเขินสนามใครไปสอนท่าเต้นเขาวะสามสองทำไมวะเฮ้ยห้าสองครับผมเฮ้ยคือสายแต่ตังก่อนสองร้อยยอดกลับมาครับขอบคุณครับกลับมาสองลูกด้วยเฮ้ยน่าจะหายากหายากนะยากนี้คือยากแล้วพี่มีเล่นด้วยกันไหมครับผมเชิญครับพี่เชิญครับสองคนสองคนปกติพี่เตะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับก็เล่นอยู่แถวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วมาจ่ายตลาดมีน้องแบบนี้ด้วยนะเขาเป็นทีมชาติเขามาดูแลโต๊ะเอาดิเอาดิเล่นดีดีดิเอาดิเอาเลยดิไอ้มาร์ครับดิทำพี่อะไรไปแล้วไอ้มาร์คเลิกเถอะตามหมดใครเลิกก็เลิกทำไมมึงอ่ะเลิกไม่ละไม่ยอมเหรอเฮ้ยพอแล้วพี่ยอมเหรอต้องมีสักแต้มเหรอมาแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอแล้วพี่ตังหมดแล้วตังหมดตังหมดยอม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 จ่ายตังจ่ายตังยอมเลยหันสามเลยพี่นี่เหมือนในติ๊กต็อกเลยเมื่อกี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เล่นพี่เก่งพี่เป็นใครพี่อยากได้พี่แน่นอนเลยเป็นเจ้าของโต๊ะค่ะเป็นเจ้าของโต๊ะเป็นเจ้าของโต๊ะเขามาดูแลโต๊ะเขาเป็นทีมชาติแล้วไอ้บ้าไอ้แม่ปล่อยแล้วปล่อยเขามายังไงอ๋อปล่อยได้ไปได้นี่ปล่อยได้ไอ้แม่เฮ้ยโอ้ไม่หัวกันเลยสวัสดีนะคะสวัสดีครับนางสาวจริยาศรีสว่างครับผมชื่อนายธีรติจันเลียงชื่อเล่นชื่อตุ้มครับเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ครับผมอยากรู้พี่อยากรู้ว่าไอกีฬานี่เขาเล่นกันนานยังพี่เขามานานยังพี่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยถ้าเป็นในยุโรปนะคะก็เล่นมานานแล้วค่ะแต่คือของไทยเราเพิ่งนำเข้ามาได้เมื่อปี63ค่ะ63เฮ้ยปี63งานเนี่ยครับ2ปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีล่าสุดเพิ่งไปแข่งกลับมาที่ไปแข่งที่เยอรมันครับชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกครับที่เห็นใน TikTok เยอะๆใช่ครับนั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครจะเล่นกับพี่อ่ะเฮ้ยอารมณ์ร้อนเลย
เราได้คะแนนโหวตสูงสุดเข้าไปเล่นในกาลาแมตช์พิเศษที่แข่งกับบาชินนะครับที่เราเห็นใน TikTok พี่อันนี้เอานั่นคือโหวตเข้าไปเหรอครับคือคะแนนโหวตจากนักกีฬาทั่วโลกครับโหวตแต่ไทยได้อันดับ1นะครับโอ้ภูมิใจมากดีใจมากนะครับได้มีโอกาสมาเล่นกับนักกีฬาทีมชาติผมว่าแบบรู้สึกดีใจแล้วนะครับผมยังไงครับเซอร์ไพรส์มั้ยครับเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากโดนไปเยอะนะครับโดนไปเยอะอาจารย์อ่ะอุตส่าห์ขิงเด็กโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ฝากเชียร์นะครับทีมชาติไทยด้วยครับกับกีฬาเทคบอลนะครับผมกด Subscribe ด้วยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ